อย่าย้อมผมบ่อยเกินไปเพราะว่าการย้อมผมบ่อยเกินไปเนี่ยนะคะก็จะทำให้ผมแห้งผมเสียแล้วก็อาจจะนำมาซึ่งศีรษะล้านได้ด้วยสวัสดีค่ะดร.ป้ออภิรดีค่ะวันนี้พี่ป้อจะมาพูดถึงเรื่อง8เคล็ดลับในการที่จะย้อมผมให้สวยปังค่ะข้อที่1 นะคะเราก็จะต้องเลือกสีผมให้เหมาะกับผิวของเราค่ะถ้าเราเป็นคนที่ผิวสีเข้มนะคะเราก็ควรที่จะย้อมผมที่เป็นสีอ่อนขึ้นมาหน่อยนึงนะคะก็จะทำให้ดูขาวดูไบรท์ขึ้นได้แต่ถ้าเราเป็นคนผิวขาวผิวอ่อนผิวเหลืองนะคะก็ย้อมได้ที่เป็นสีเข้มขึ้นมาก็ทำให้ดูหน้าตาเข้มขึ้นนะคะหรือว่าจะย้อมเป็นสีอ่อนก็จะทำให้ดูหวานน่ารักค่ะข้อ2นะคะก็คือเลือกสีผมให้เหมาะกับหน้าตาค่ะถ้าเราเป็นคนที่หน้าตาดุก็ควรที่จะเลือกผมสีอ่อนหน่อยนะคะย้อมผมสีอ่อนก็จะทำให้หน้าดูดุน้อยลงแต่ถ้าเราเป็นคนหน้าตาหวานอยู่แล้วก็สามารถเลือกสีผมทั้งเข้มทั้งอ่อนได้เลยข้อ3ค่ะเราก็ต้องเตรียมผมให้พร้อมก่อนทำนะคะควรที่จะสระผมหรือเปล่าก็ต้องดูก่อนว่าเราเป็นคนผมศีรษะมันหรือเปล่านะคะถ้าผมหนังศีรษะเนี่ยมันก็ควรที่จะสระก่อนหรือว่าใช้พวกเจลพวกน้ำมันแต่งผมเยอะๆก็ควรอย่างยิ่งเลยที่จะสระผมก่อนที่จะย้อมแต่ถ้าไม่ใช่ประการทั้งปวงทั้งหมดที่กล่าวมาก็สามารถที่จะย้อมลงบนผมได้เลยไวดีด้วยไม่ต้องสระก่อนค่ะถ้าสระก่อนก็จะต้องเป่าให้แห้งแล้วจึงป้ายครีมย้อมผมลงบนผมค่ะข้อ4ค่ะเลือกยาย้อมผมต้องเลือกให้ดีดูยี่ห้อที่สารเคมีเนี่ยมันไม่รุนแรงนะคะโดยการที่อาจจะดูข้างกล่องหลังกล่องเนี่ยว่ามีสารอะไรบ้างมันกัดผมอย่างไรแล้วเราก็อาจจะจดไว้หรือว่าไปเซิร์ชในเน็ตก็ได้ว่าสารพวกนั้นเนี่ยมันอันตรายต่อผมอย่างไรถ้ามันอันตรายนักก็อย่าไปเลือกใช้เลยค่ะข้อ5ค่ะเมื่อเตรียมผมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็เตรียมตัวที่จะย้อมกันเลยโดยการที่แบ่งผมนะคะออกเป็นช่อๆค่ะแบ่งออกเป็นสัก 5-6 ส่วนก็ได้เพราะว่าการที่เราแบ่งผมออกเนี่ยจะทำให้เวลาย้อมเนี่ยย้อมติดได้ง่ายย้อมดีติดทุกส่วนเลยค่ะข้อ6ค่ะหมักทิ้งไว้ตามเวลาที่กำหนดก็ควรที่จะดูข้างกล่องนะคะว่าเขากำหนดว่าให้หมักทิ้งไว้กี่นาทีถ้าเขาบอกว่า10นาที20นาทีเราก็ทิ้งไว้ตามนั้นค่ะเพราะถ้าเราทิ้งไว้เกินกว่านั้นเนี่ยยาพวกนี้มันก็ไม่ได้เกิดปฏิกิริยาอะไรที่ดีนะคะมันกลับเป็นการที่กัดผมกัดหนังศีรษะทำให้เรายิ่งผมไม่ดีได้ข้อ7ค่ะเช็คการติดของสีผมนะคะว่ามันติดดีหรือเปล่าหลังจากที่หมักไว้ตามเวลาแล้วเมื่อติดดีแล้วก็ค่อยไปล้างออกค่ะข้อ8ค่ะอย่าย้อมผมบ่อยเกินไปเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเคมีมันจะกัดทั้งผมทั้งหนังศีรษะทำให้ผมแห้งแตกปลายผมร่วงแล้วก็คันศีรษะแล้วก็เป็นแผลที่หนังศีรษะได้ด้วยทั้งหมดนี้มันเป็นการย้อมเคมีให้ดีที่สุดก็คืออย่าย้อมผมบ่อยเกินไปควรจะทิ้งระยะเวลาห่างกันสัก3เดือนเพื่อความปลอดภัยของผมนะคะให้ผมมันได้พักบ้างเพราะว่าถ้าเกิดผมเนี่ยมีการถูกย้อมบ่อยเกินไปเนี่ยก็จะทำให้ผมแห้งแตกเสียแล้วก็ยังทำให้ผมร่วงศีรษะล้านได้ด้วยรวมถึงหนังศีรษะเนี่ยมันก็จะคันแล้วก็เป็นแผลได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราเป็นคนผมงอกแล้วก็ผมยาวขึ้นมาแล้วมีคนผมที่มีผมงอกค่ะเราคงจะรอถึง3เดือนเนี่ยมาย้อมก็คงจะไม่ไหวใช่ไหมคะมันก็จะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองก็คงต้องย้อมบ่อยๆอย่างพี่บอเนี่ยเป็นคนที่ผมงอฉะนั้นเนี่ยพี่บอต้องย้อมทุก3สัปดาห์แล้วการที่จะใช้เคมีย้อมก็ไม่ไหวดังนั้นเนี่ยพี่บอจึงเลือกใช้สมุนไพรย้อมผมค่ะเพราะว่าปลอดภัยแล้วก็บำรุงผมและหนังศีรษะไปในตัวด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามสมุนไพรก็มีข้อเสียค่ะเพราะว่ามันใช้เวลาย้อมนานใช้เวลาการหมัก 3-5 ชั่วโมงเลยก็อาจจะ
เป็นปัญหากับบางคนนะคะแต่สำหรับพี่ป้อเนี่ยไม่มีปัญหาค่ะเพราะเวลาพี่ป้อย้อมเนี่ยหมักอยู่3ชั่วโมงก็จะนั่งทำงานหรือว่าอาจจะทำความสะอาดบ้านหรือออกไปเที่ยวก็ได้บางทีปัญหามันก็ไม่ใช่ปัญหาของทุกคนยังไงก็ลองเก็บเคล็ดลับดีๆนี้ไปลองใช้กันดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปค่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องนี้นะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย